ผมแบบชิบหายแล้วกูต้องทำไงวะมันมากระซิบบอกผมว่ามึงหายใจเล็กน้อยหนูว่าผู้ใหญ่ดังตาเหลืออยู่ถ้าอาจารย์ชนลูกงานศพล้มได้เนี่ยสุดยอดเลยนะพยายามแบบรักษาทรงไว้เพราะว่าเขาต้องขายให้เสร็จนั่นใจฉากที่ต้องเตมันเพิ่มไดอะล็อกขึ้นมาให้ผมแบบโดยที่ผมไม่ได้เตรียมตัวนี่แหละทุกครั้งก็จะหนักใจเพราะว่าคำแต่ละคำที่มันให้ผมมามันคือภาษาบาลีแล้วเมื่อวานทำไมไม่บอกกูบอกอะไรจะถ่ายแล้วเนี่ยหน้ากองแล้วเป็นหน้ากองตอนเย็นด้วยไงมึงไม่บอกตอนเช้าว่ากูไม่ได้มีเตรียมตัวไงล่ะคะใช่เพราะว่าพ่อมันต้องท่องแล้วมันต้องเป๊ะแล้วผม acting ผมต้องออกด้วยแล้วถ้าผมกังวลกับไดอะล็อกที่มันเป็นภาษาบาลีเนี่ยมันผมจะไม่ได้อันนั้นอันหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นบ่อยมากฉากที่ผมต้องใช้พลังงานมากที่สุดครับคือหนักใจหลังจากเล่นแล้วนะก็คือตอนที่ผมนั่งรถเข็นแล้วผมต้องทำพิธีไปด้วยผมต้องทำยังไงให้มันรู้สึกแบบลำบากวะให้ลูกชายเราเห็นว่าเฮ้ยพ่อมันจะแย่แล้วนะมันมากระซิบบอกผมว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์ชนลูกงานศพล้มได้เนี่ยสุดยอดเลยนะตอบแค่นั้นเลยเหรอโจทย์นี่มาแบบผมแบบชิบหายแล้วกูต้องทำไงวะแล้วผมแบบคือมันยาวกว่านั้นมากนะชนปั้งแล้วผมแบบล้มต้องแบบล้มจริงๆแล้วแบบมันเจ็บขามันขึ้นมากระเสือกกระสนแบบร้องเอ้ยมึงไม่มีใครจะมาช่วยกูเลยเหรอแล้วเด็กๆน้อยๆที่พนมมือเนี่ยก็วิ่งมาช่วยเอามึงหายใจเล็กน้อยหนูอ่ะผู้ใหญ่ดังตาเหลืออยู่อ่ะคือมันยาวกว่านั้นเยอะแล้วแบบเล่นมาช่วยกันพยุงขึ้นแล้วพอคาดผ่านแล้วผมแบบมานั่งแบบเหนื่อยเลยว่ะและอีกอันนึงที่ผมไม่เคยบอกใครที่ไหนเลยนะแม้กระทั่งทีมงานอันนี้บอกรายการปาครั้งแรกก็คือเรื่องสูบบุหรี่นะผมไม่เคยสูบเลยแล้วตอนเข้าฉากอย่างฉากงานศพเงี้ยมันต้องสูบบุหรี่ไปด้วยแล้วก็ประกอบพิธีกรรมไปด้วยพอคัดปุ๊บคือผมไปนั่งรู้สึกแบบเวียนหน้าแล้วว่าเป็นยาเส้นที่ไม่ผ่านก้นกองเลยอะยาเส้นฉุนๆอะแล้วผมต้องแบบตอนนั้นอะด้วยความที่เป็นสับปะเหร่อที่เขาแบบชำนาญอยู่มานานคือฟิลของชาวบ้านอะชาวบ้านเขาจะไม่ได้สูบเอาเท่ครับเขาจะไม่แบบว่าเก๊กๆสูบเขาจะสูบเอาอิ่มมันก็เลยต้องแบบว่าเต็มปอดแล้วแบบว่าพอมาหลายเทคเข้าอ่ะผมไม่เคยสูบบุหรี่เลยไงผมเริ่มแบบตาลอยผมแบบว่าเริ่มประคองตัวเองแล้วไปนั่งพยายามแบบรักษาทรงไว้เพราะว่าเขาต้องขายให้เสร็จแล้วผมก็แบบฝ่ายศิลป์ให้มียาหมองไว้เขาบอกว่าดมๆแต่ไม่รู้สึกดีขึ้นเลยเขาก็เซตอะไรไปผมก็เข้าไปหลังฉากเลยแล้วแบบไปอ้วกแล้วอ้วกแบบเมาแล้วเมายาเส้นครั้งแรกแล้วไปเล่นอีกคราวนี้แบบต้องเดินไปไกลเลยครับออกมาทั้งท้องเลยแบบโอ้โหอันนี้โหดสุดอันนี้เป็นฉากที่ทรมานที่สุดแล้วไม่ให้ใครรู้ครับไม่ให้ผมไม่อยากให้ใครกังวลกับผมเพราะมันต้องถ่ายทำต่อให้เสร็จอยากให้มันดูนั่นแต่ก็ดีนะอาจารย์มันเข้าคาแรคเตอร์เพราะว่าคุณพ่อสับเหลือต้องป่วยอยู่ครับอาจจะต้องดูอิดโรยต้องดู